ไปเรียกแท็กซี่นะครับไปที่โรงพยาบาลเองอันเนี้ยผมคิดว่าข้อมูลอันเนี้ยทั้งผู้บริหารโรงพยาบาลก็แถลงนะครับสื่อมวลชนก็เห็นอยู่แล้วท่านอย่านั่งแต่ห้องแอร์ท่านไปดูในพื้นที่ดีกว่าได้ครับไปกับผมก็ได้ครับได้ผมไม่ได้ว่านั้นนะครับแต่ผมเรียนท่านเลยว่าวันนี้สิ่งที่ผมมานะครับผมทราบว่าไม่เคยมีในประเทศไทยที่โรงพยาบาลเอกชนถูกสปส.หรือกระทรวงสาธารณสุขลงโทษแม้แต่รายเดียวนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านทำประวัติศาสตร์ชาติไทยหน่อยนะครับด้วยการลงโทษนะครับโรงพยาบาลที่ขาดมาตรฐานจริงๆนะครับเพราะว่ามีคนตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะว่าบังเอิญเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่เป็นลูกหลานท่านนะครับแต่นี่คือเป็นแม่ของเด็กคนนึงอายุ12ขวบและอยู่ในเหตุการณ์นะครับ12ขวบวันนี้ท่านบอกว่าท่านจะสอบปากคำพวกผมผมก็เตรียมน้องเข้ามาให้สอบปากคำอยู่แล้วนะครับจะสอบไหมครับวันนี้เดี๋ยวก็ดูข้อเท็จจริงได้ครับท่านครับกรณีตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าแพทย์วินิจฉัยมาว่าเคสเนี่ยตามดุลพินิจของเขาว่าไม่ฉุกเฉินไม่ใช่ไม่ใช่ไปนอนเดี๋ยวก่อนไอ้นั่นที่ปรึกษาไม่ใช่แพทย์ขั้นตอนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ที่ไอ้นั่นที่ปรึกษาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่ใช่แพทย์นะครับต้องบอกเลยก็ไม่ฉุกเฉินนะคะขั้นตอนปฏิบัติของโรงพยาบาลก็ไม่ฉุกเฉินต้องทำยังไงบ้างในการแจ้งกับผู้ป่วยถ้ากรณีผู้ประเมินมาแล้วว่าไม่ฉุกเฉินครับอันนี้ก็ผมว่าแนวทางปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลคงจะไม่เหมือนกันนะครับนะว่าถ้าไม่ฉุกเฉินถ้าเป็นผมก็จะแจ้งว่าตอนนี้กรณีไม่ฉุกเฉินนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะรักษาพยาบาลที่นี่หรือที่อื่นถ้าที่นี่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอันนี้ตามสิทธิ์คือต้องแจ้งญาติก่อนว่ารักษาที่นี่ได้ได้ครับคราวนี้อย่างที่พวกเราทราบนะกรณีอย่างนี้นะครับมีคนเสียชีวิตนะครับไม่ใช่ลูกหลานผมก็เสียใจนะครับผมก็มีความเจ็บปวดเหมือนกับพวกเรานะฮะไม่ใช่ว่าเจ็บปวดเฉพาะบางคนนะครับไม่ใช่ลูกหลานผมแต่ก็เป็นพี่น้องชาวไทยเหมือนกับเรานะฮะซึ่งกรณีก็ต้องทำครับเพราะว่าวันนี้ไม่เป็นไรคือผมพูดเลยว่าท่านก็ต้องทำครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยท่านก็พูดของท่านไปว่าเนี่ยแบบนี้นะครับผมเรียนเลยว่าท่านต้องแอคชั่นครับอย่าพูดดีแต่โม้ครับเอาแอคชั่นหน่อยผมนะครับสปส.ต้องแอคชั่นหน่อยเพราะมีคนเสียชีวิตครับท่านครับครับครับก็รับนะฮะรับว่าเราจะแอคชั่นนะฮะรับท่านเป็นคนใต้ผมก็คนใต้นะครับพูดได้เลยว่านะครับต้องไปตรงมานะครับโอเคครับก็ทางกรมก็จะรับเรื่องนะครับที่มีผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็จะทำการสอบสวนนะครับดูแลข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกี่วันครับท่านกี่วันครับเราจะเร็วที่สุดผมให้เวลา3วันนะก็จะพยายามครับท่านพรุ่งนี้เสร็จได้ผมก็ชอบนะผมก็อยากให้เสร็จพรุ่งนี้มันมีวงจรปิดอยู่นะท่านถ้าท่านสองวงจรปิดทุกอย่างก็จบครับได้ครับได้ครับขอบพระคุณที่กรุณาชี้แนะครับ